สวัสดีค่ะพบกับครูจอยเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการหารจำนวนนับที่มีตัวหาร3หลักค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรามาทบทวนกันก่อนนะคะช่วงคณิตคิดสนุกบายครูจอยค่ะฉันคือจำนวนใดฉันมากกว่า10ฉันน้อยกว่า20เมื่อฉันถูกหารด้วย4แล้วฉันเหลือเศษ2ค่ะเมื่อฉันถูกหารด้วย5ฉันเหลือเศษ3เมื่อฉันถูกหารด้วย7ฉันเหลือเศษ4ค่ะฉันคือจำนวนใดนะช่วยฉันคิดด้วยค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหารจำนวนนับที่มีตัวหาร3หลักซึ่งเราได้เรียนการหารจำนวนนับที่มีตัวหาร2หลักกันไปแล้วถึงแม้ว่าเรื่องการหารจำนวนนับที่มีตัวหาร3หลักจะยากกว่าแต่เด็กๆรู้ไหมคะว่าใช้วิธีการแก้ปัญหาเหมือนกันเลยค่ะเราสามารถแก้โจทย์ปัญหาการหารจำนวนนับที่มีตัวหาร3หลักได้โดยนำตัวหารไปหารตัวตั้งทีละหลักโดยเริ่มหารในหลักทางซ้ายมือแล้วจึงหารในหลักถัดไปทางขวามือค่ะตัวอย่างเช่น 15,375 หารด้วย125เท่ากับเท่าไร 15,375 ซึ่งมีหลายหลักนะคะครูจะแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ให้ดูก่อนนะคะหาผลหารในหลักหมื่นนำ125ไปหาร1ในหลักหมื่น125หาร1ไม่ได้ใส่0เหลือ 10,000 หรือ 10,000 ค่ะหาผลหารในหลักพัน10,000 กับ 5,000 เป็น 15,000 นำ 125 ไปหาร 15,000 หารไม่ได้ค่ะใส่0ในหลักพันนะคะเหลือ 15,000 หรือ150,000 150,000กับ300เป็น 150,300 ค่ะนำ 125 ไปหาร 150,300ได้1ใส่1ในหลักร้อยนะคะที่ผลหารด้วยค่ะใส่1ในหลักร้อยที่ผลหาร153,000ลบด้วย125เหลือ2800ค่ะ2800หรือ280 10กับ70เป็น280 70นะคะนำ125ไปหาร280 70ได้2ค่ะในหลัก10มาจาก125คูณ2เท่ากับ250 287ลบด้วย250เหลือ37 10 37 10หรือ370กับ5เป็น375นำ125ไปหาร375ได้3ได้มาจาก125คูณ3เท่ากับ375นำ375ลบด้วย375ได้0ค่ะดังนั้น 15,375 หารด้วย125ได้ผลลัพธ์คือ123ค่ะเมื่อได้คำตอบแล้วเรามาตรวจคำตอบกันเลยนะคะ
นำตัวหารคือ125คูณด้วยผลหารคือ123ได้ 15,375 พอดีเลยซึ่งเป็นตัวตั้งดังนั้น123เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะวันนี้ครูจอยมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆลองทำดูนะคะแสดงการหารยาวและตรวจคำตอบจำนวน2ข้อนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆการหารจำนวนนับที่มีตัวหารสามหลักไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูจอยขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ